4วิธีแก้ปัญหาน้ำยารั่วซึมให้กับบุหรี่ไฟฟ้าตัวโปรดของคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมเติมน้ำยาเสร็จแล้วน้ำยาก็รั่วซึมลงคอยหมดแทงหรือใช้งานอยู่ดีๆก็มีร่องรอยของน้ำยาซึมลงขั้วของตัวเครื่องสดรักของเพื่อนๆถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งกังวลไปเพราะเราไม่ได้เจอปัญหานี้อยู่คนเดียวปัญหาการรั่วซึมถือว่าเป็นหนึ่งปัญหาที่น่ารำคาญของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรเป็นแบบนั้นมีหลายสิ่งที่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้เพื่อลดปัญหาการรั่วซึมให้เหลือน้อยที่สุดจนไปถึงไม่มีการรั่วซึมเลยแม้แต่นิดเดียวการรั่วซึมเกิดขึ้นได้เมื่อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไหลออกจากแทงผ่านคอยล์และทางเดินอากาศโดยปกติแล้วน้ำยาจะไหลผ่านทางเดินอากาศโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างการรั่วซึมอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่น้ำยาเพียง 2-3 หยดไปจนกระทั่งไหลออกหมดแทงที่เติมเข้าไปเลยก็มีปัญหาเหล่านี้สามารถพบได้ทั่วไปโดยเฉพาะสายซับโอมสายควันที่ใช้คอยตัวใหญ่รูลงกว้างกว้างบุหรี่ไฟฟ้าจากหลายค่ายก็มีโอกาสที่จะพบปัญหาการรั่วซึมกันได้เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างลักษณะของตัวเครื่องหรือข้อผิดพลาดทั่วไปของผู้ใช้ก็เกิดขึ้นได้ทั้ง2 อย่างถึงแม้ว่าจะมีโฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่หลายๆตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้แล้วแต่ความเป็นจริงก็ยังไม่สามารถป้องกันการรั่วซึมได้ 100% แต่ข่าวดีก็คือว่าเรายังมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึมได้อันดับแรกเราจะเริ่มจากวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำยารั่วซึมเบื้องต้นและหลังจากนั้นเราจะมาเจาะลึกกันถึงวิธีแก้ไขปัญหาการวิธีป้องกันไม่ให้น้ำยารั่วซึมลงคอย 1. ปริมาณน้ำยาที่เติมหลังจากที่แอดได้ลองหลากหลายวิธีแล้วแอดได้ข้อสรุปของการเติมน้ำยาคือเติมไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปถ้าแบ่งขนาดของหัวแทงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแอดจะเติมน้ำยามากสุด 70% ของหัวแทงเพราะเคยเติม 90-100% แล้วจะมีน้ำยาซึมออกมามากอาจจะด้วยสาเหตุที่มีปริมาณน้ำยามากทำให้สำลีชุ่มฉ่ำและมีแรงดันของน้ำยาในแทงมากเกินไปและเมื่อสูบจนน้ำยาลดถึง 30-40% แนะนำให้เติมน้ำยากลับเข้าไปเพื่อป้องกันน้ำยาเข้าคอยไม่ทันลองทำตามนี้แล้วสังเกตดูจะเห็นว่ามีน้ำยารั่วซึมน้อยลงมากส่องใส่คอยให้ถูกต้องหลายครั้งเพื่อนๆบางคนใส่คอยเข้าไปแล้วแต่ใส่แล้วดันเข้าไปไม่สุดหรือใส่ไม่ตรงล็อกทำให้มีช่องว่างระหว่างคอยและตัวแทงนั่นจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำยารั่วซึม 3. ยาสูบลากแรงเกินไปเพราะการสูบหรือดูดแรงๆจะเปรียบเสมือนการดูดน้ำจึงทำให้น้ำยาทะลักเข้าตัวคอยมากกว่าที่ควรจะเป็นแอดแนะนำให้สูบแบบเบาๆไม่ต้องออกแรงมากเปรียบเสมือนการจิบกาแฟร้อนไม่ใช่การสูบแบบดูดชานมไข่มุกซีเปลี่ยนคอยและหัวแทงอย่างสม่ำเสมอเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องเปลี่ยนคอยอยู่เป็นประจำบางคนสูบจนสำลีเป็นสีน้ำตาลแล้วยังไม่เปลี่ยนก็มีสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนคอยเป็นประจำเกิดจากเมื่อใช้งานไปสักระยะสำลีในคอยจะเริ่มเก่าและโอริงที่เป็นตัวซีนน้ำยากับหัวแทงรั่วก็จะเสื่อมสภาพจนอุ้มน้ำยาไว้ไม่อยู่นั่นเอง